เราจะสามารถเป็นแบบวูบลีนได้หรือเปล่านะฮะที่แบบโดนนิดโดนหน่อยเอื้อบหนังแบบงอกเวลาเราเป็นแผลเนี่ยเราควรเอาผ้าก๊อซมาปิดแผลไว้หรือเปิดแผลให้โดนอากาศกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่หมอครับผมรู้สึกมันโดนใครจ้องมองอยู่ออสโนบอลนะจ้องอยู่ข้างหลังช่างมันเถอะคลิปนี้นะครับเอ่ยปากก่อนเลยก่อนที่จะเข้าคลิปว่าคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับผมแต่ว่าอยู่แค่ช่วง2นาทีแรกเท่านั้นนะฮะยังไงก็อย่าเพิ่งข้ามกันขอขายของนิดนึงนานๆทีจะมีสปอนเซอร์มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะฮะอู้ไม่อดตายแล้วกูโอเคแต่เนื้อหาทางการแพทย์วันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับสปอนเซอร์ของเราด้วยแต่ขอขายของก่อนนิดนึงนะครับต้องขอขอบคุณทางเคิร์สเปลมากๆนะครับที่มาสปอนเซอร์คลิปของพี่หมอนะฮะไปขายของให้เคิร์สเปลกันดีกว่าฮะCurse Spell นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่น MMORPG สไตล์อนิเมะญี่ปุ่นนะครับดูจากภาพแล้วก็บอกเลยว่าสวยสดงดงามมากๆพัฒนาโดยทีม KOG Studio นะครับที่เคยฝากผลงานมาแล้วอย่าง Grand Chase แล้วก็ Elsword มาก่อนนะฮะโดยเกม Curse Spell เนี่ยใช้ Unreal Engine 4ในการพัฒนานั่นเองเขาบอกเลยว่าเป็นการแอคชั่นที่มันโคตรเลยนะฮะสมจริงสมจังซึ่งก็มีทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะครับซึ่งก็แต่ก่อนเนี่ยจะมีทั้งแบบ 2v2 แล้วก็ 3v3 แต่ว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองได้มีการปล่อยโหมดใหม่ขึ้นมานั่นก็คือโหมด Survival นั่นเองนะครับก็ในโหมด Survival จะนำผู้เล่นเข้ามาอยู่ในเกาะแล้วก็จะมีวงบีบเข้ามาอุ๊ยคล้ายๆคำเกมอะไรก็ไม่รู้นะฮะและอยากรู้ว่าเกมนี้มันมีความมันความโหดยังไงพาไปดูในโหมด Survival กันเลยดีกว่าลบลบลบแอบมองเธออยู่หน้าจ้าวิ่งมาแล้วชาร์จ1 2โอ my god มู้ชินเดอยู่นานีปุ้มเรียบร้อยจะไปไหนจ้าตุ๊บตับตุ๊บตับเขาหลบหลบก่อนพันแผลพันแผลก่อนฮิวตัวเองอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้หลบก่อนหลบก่อนอย่างยิงเยาหิงคอนว่ะสอยยับ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 บ้าก็นะอุ๊ย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 เขาเอาไปอยู่เขาเอาไปอยู่ชาร์จกระโดดกระโดดฮึตุ๊ด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 ตุ้มดับเบิลคิวไปดิขี้เสือกจังเลยเราอะมาตัวต่อตัวตัวต่อตัวตัวต่อตัวเวียงเวียงเวียงโยนกระแทกโอ้ no ศึกดวลแห่งลูกผู้หญิงไม่อย่าทำโดนจบเลยกูที่สองโอ้ my godก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะเกมก็เป็นประมาณนี้นั่นเองขอขอบคุณที่ทุกคนช่วยดูการขายของอย่างจริงใจที่สุดนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าสปอนเซอร์ใจดีมากกราบขอบคุณเคิร์สเปลฮะที่ช่วยสนับสนุนคลิปนี้นะฮะโอเคแล้วถามว่าเมื่อกี้อ่ะมันเกี่ยวอะไรกับการแพทย์อ่ะเกี่ยวครับทุกคนจำฉากนี้ได้ไหมฉากนี้ฮะเห็นไหมในเกมมีการพันแผลนะฮะคือเกมเนี้ยมันไม่มีพักนะต้องแบบรักษาตัวเองนะฮะล้มเองเจ็บเองก็ต้องดูแลตัวเองไปทีนี้นะครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาของแผลตัวเองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า wound healing นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยกระบวนการร่างกายของเราเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองยังไงเรารักษาแผลตัวเองยังไงเราจะสามารถเป็นแบบวูล์ฟเวอรีนได้หรือเปล่านะฮะที่แบบโดนนิดโดนหน่อยเอื้อบหนังแบบงอกรักษาตัวเองได้จนหายเป็นปิดทิ้งนะฮะอนาคตเราสามารถพัฒนาตัวเราให้กลายเป็นวูบูลีนได้จริงหรือไม่ทีนี้วันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ากระบวนการรักษาตัวเองนั้นร่างกายเราทำอะไรบ้างเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นมาครับปะวูนฮิลลิ่งนะครับหรือว่าการฟื้นฟูแผลของตัวเองนะครับก็จะแบ่งเป็น2ระยะครับก็คืออะคิววูนฮิลลิ่งกับโครนิกวูนฮิลลิ่งนะครับก็คืออันนึงอะเกิดแบบรวดเร็วอะเจอปุ๊บเกิดปั๊บอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันนึงคือแบบเป็นแผลเรื้อรังมานานๆนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพแผลตัวเองนะครับแต่พี่หมอจะขอกล่าวถึงแค่อะคิววูนฮิลลิ่งเท่านั้นนะซึ่งพูดในกรณีของคนทั่วไปที่แข็งแรงนะครับมีการบาดเจ็บนะครับอยู่ที่บริเวณผิวชั้นเดอร์มิสนั่นเองโดยกลไก
ทางธรรมชาตินะครับจะแบ่งออกระยะต่างๆดังนี้นะครับระยะที่1 นะครับจะเรียกว่า phase of coagulation นะครับ phase of coagulation คืออะไร coagulation คือการแข็งตัวของเลือดนั่นเองนะครับในช่วงนี้มันจะมีการหดตัวของหลอดเลือดลงเพื่ออะไรเพื่อทำให้เลือดมันออกน้อยลงเพราะว่าถ้าเกิดเลือดมันขยายปุ๊บเลือดจะยิ่งพังคูไหลออกมาเลยนะดังนั้นขั้นตอนแรกสุดเลยนะฮะเส้นเลือดฝอยจะทำการหดตัวเองลงนะครับเพื่อป้องกันเลือดไม่ให้มันไหลออกสู่นอกร่างกายแล้วก็ต่อมานะครับจะมีกระบวนการที่ชื่อว่า platelet aggregation นะครับ platelet คืออะไร platelet ก็คือเกล็ดเลือดของเรานี่เองนะครับมันจะมาเกาะกลุ่มรวมกันนะครับแล้วก็มาโปะตรงหน้าแผลเราบางทีจะอาจจะเห็นเป็นริมๆเลือดได้นะครับซึ่งไอ้พวกริมเลือดพวกเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เลือดเราหยุดไหลได้นั่นเองเอาง่ายๆเลยคือในขั้นตอนที่1 นะครับมันจะทำยังไงก็ได้ให้เลือดเราอ่ะมันหยุดไหลก่อนเพราะถ้าเกิดมันไม่หยุดไหลมันก็จะเกิดการซ่อมแซมตัวเองไม่ได้ซึ่งในขั้นเนี้ยมันก็จะมีพวกสารต่างๆนะครับแฟกเตอร์ต่างๆก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไทยคำว่าอะไรนะครับแต่มันคือแฟกเตอร์ในการแข็งตัวของเลือดอ่ะนะขึ้นแล้วกันว่ามีกี่ตัวซึ่งแฟกเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ดีแบ่งเป็น extrinsic intrinsic ไปอย่างไม่ต้องสนใจครับน้องยังไม่เรียนหมอนะครับแต่รู้ว่าแฟกเตอร์เหล่านี้เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้การแข็งตัวของเลือดนั้นเสร็จสมบูรณ์ได้ถ้าเกิดมีการบกพร่องที่ตัวใดตัวหนึ่งไปน้องจะเลือดออกง่ายหรือเลือดไหลแล้วหยุดยากนะประมาณนี้นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปเรียนในบทเรียนของก่อนจะมาเป็นหมอพอเสร็จในขั้นแรกสุดนะครับที่มีการห้ามเลือดเสร็จละก็จะเข้าสู่ inflammatory phase นะครับ inflammatory แปลตรงตัว inflammatory แปลว่าการอักเสบขบวนการอักเสบเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดภายใน10ถึง30นาทีหลังจากได้รับบาดแผลนะครับซึ่งอาการสำคัญนะครับของกระบวนการอักเสบจำไว้เลยง่ายๆไม่ว่าอะไรก็ตามในร่างกายถ้าเกิดการอักเสบขึ้นมาจะมี4อาการต่อไปนี้ครับปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนซึ่งสังเกตง่ายๆเลยอะไรที่อักเสบบ่อยสุดสิวนะครับสิวเม็ดอักเสบอ่ะมันจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนขึ้นมาที่ในร่างกายก็เหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็ในขั้นตอนเนี้ยกระบวนการอักเสบมันช่วยอะไรได้บ้างจากที่เส้นเลือดหดตัวเส้นเลือดจะเริ่มขยายตัวนะครับให้เลือดมาเลี้ยงบาดแผลได้มากขึ้นนะครับแล้วก็การขยายตัวของเลือดเนี่ยจะนำพาพวกไวท์บลดเซลล์นะครับหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมากัดกินเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆที่จะเข้ามาทางบาดแผลนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าแมคโครฟาจนะครับตัวเนี้ยมันจะเข้ามากัดกินเชื้อโรคด้วยและที่สำคัญมันจะมีการปล่อยสารโกรทแฟกเตอร์นะครับที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเตรียมเข้าสู่เฟสต่อไปนะครับหรือที่เรียกว่าโพลิเฟเรทีฟเฟสนะครับก็คือเป็นขั้นตอนการจะสร้างเนื้อขึ้นมาละนะซึ่งกระบวนการที่สำคัญนะครับในขั้นนี้มันก็จะมี angiogenesis angiogenesis แปลว่าการสร้างหลอดเลือดใหม่ epithelialization ก็คือมีการสร้างผิวใหม่ขึ้นมากระบวนการสร้างไฟโบบาสนะครับไฟโบบาสก็เป็นผังผืดประเภทหนึ่งละกันนะแล้วก็จะมีกระบวนการ collagen synthesis นะครับก็คือกระบวนการสร้างคอลลาเจนนี่แหละซึ่งพวกสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการสมานแผลเกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งในเฟสนี้นะครับก็จะมีกระบวนการมากมายเมื่อกี้ที่กล่าวไปนะฮะหลักๆคือปลายทางอ่ะมันต้องการจะสร้างพวกเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมานะครับเป็นผังผืดไฟโบบาสเกิดจากพวกคอลลาเจนนี่แหละสร้างขึ้นมานะครับแล้วหลังจากขั้นตอนนี้นะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4ครับก็คือ remodeling phase นั่นเองนะครับหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของ acute wound healing นะครับตอนนี้ถามว่าใช้เวลากี่วันไปแล้วซึ่งมันจะเริ่มเนี่ยประมาณ20วันผ่านไปนะฮะหลังจากที่เราได้รับบาดแผลโคตรนาน นะดังนั้นบางทีเราเห็นว่าเฮ้ยแผลเรามีตกสะเก็ดแล้วมันเริ่มแบบสมานตัวแล้วจนแบบสะเก็ดหลุดออกไปแล้วซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะภายในอ่ะมันจะมีการสร้างอยู่ผิวตรงนั้นยังบางอยู่นะมันยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการรักษาแผลของตัวเองเห็นป่ะนี่กินไปตั้ง20วันแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบาดแผลแล้วก็ปริมาณหลอดเลือดที่เข้าไปเลี้ยงแผลตรงนั้นด้วยถ้าเกิดหลอดเลือดมันเลี้ยงดีแผลมันไม่ได้ลึกมากอะไรอย่างเงี้ยกระบวนการก็อาจจะเสร็จสิ้นไวแต่ถ้าเกิดแผลมันอยู่ตำแหน่งที่เส้นเลือดมันไปเลี้ยงยากๆแผลมันจะหายช้าสามารถยืดระยะออกเป็นเดือนๆได้เลยนะครับกว่าแผลจะหายทั้งหมดนั่นเองซึ่งในระยะ remodeling เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างผิวของเราที่สร้างใหม่ขึ้นมานะฮะจะได้มีความแข็งแรงทนทานเหมือนเก่านั่นเองซึ่งในช่วงนี้ขอบอกเลยว่าน้องๆครับถ้าไม่อยากมีแผลเป็นอย่าแกะแผลนะฮะใครมีสะเก็ดแล้วอุ้ยคันไม้คันมือขอแกะสักหน่อยไม่ดีเพราะการแกะนะครับจะทำให้กระบวนการ remodeling เนี่ยทำได้ไม่เสร็จแล้วก็ไม่สมบูรณ์ดีนะครับมันก็จะเกิดรอยแผลเป็นมีแบบยุบยับยับมีสีผิดประหลาดผิดเพี้ยนไปนะฮะก็ถ้าใครเป็นแผลกระทั่งเป็นสิวเป็นอะไรก็ตามอย่าแกะครับเพราะการแกะมันจะทำให้กระบวนการ remodeling ไม่เสร็จสมบูรณ์นั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นกระบวนการรักษาตัวเองอย่างง่ายๆกลับมาที่วูบอลีนเฮ้ยแล้วเราจะเป็นอมตะเหมือนวูบอลีนหรือเปล่าแบบโดนแผลปุ๊บแบบแผลเฟ้ย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 
คิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ต่อให้วิพัฒนาการอีกกี่ชาติก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะเราไม่สามารถสร้างกระบวนการได้ขนาดนั้นเพราะว่าพวกนี้มันก็ใช้เวลาแต่ถามว่าถ้าเกิดมีจริงก็คงจะดีนะฮะแต่ว่ากระบวนการรักษาแผลของวูล์ฟเวอรีนก็คงเป็นไปตามเนี้ยแต่ว่ามันคงจะแบบมีความเร็วที่สูงเหนือมนุษย์นะฮะถึงจะเป็นขนาดนั้นได้โอเคก็หวังว่าทุกคนจะได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะฮะเกี่ยวกับการรักษาแล้วก็สมานบาดแผลแล้วก็สิ่งที่ต้องเตือนจริงๆนะฮะให้เห็นภาพรวมเนี่ยสรุปก็คือแก่แผลนะฮะเพราะถ้าแก่แผลแล้วแผลไม่สวยสรุปโคตรสั้นนะเป็นไงล่ะฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่หมอนะฮะแล้วก็กราบขอบคุณคริสเตลอีกรอบนะฮะที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปของเรานะฮะแถมท้ายครับผมคำถามที่คาใจทุกคนมากๆเลยฮะก็คือเวลาเราเป็นแผลเนี่ยเราควรเอาผ้าก๊อซมาปิดแผลไว้หรือเปิดแผลให้โดนอากาศอะไรทำให้แผลหายเร็วกว่ากันถ้าตอนนี้นะครับลองโหวตดูนะฮะที่ทางขวาบนนะฮะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นแผลเราควรเอาผ้าก๊อซมาปิดแผลหรือเปล่าถ้าเกิดสมควรปิดเพราะทำให้แผลหายเร็วก็โหวตข้อ1นะฮะแต่ถ้าเกิดคิดว่าแผลหายช้าก็โหวตข้อ2นะเขียนกันไปให้เรียบร้อยเดี๋ยวเฉลยนะ5 4 3 2คำตอบก็คือปิดแผลหายเร็วกว่าครับผมเพราะว่าการที่มีผ้าก๊อซมาปิดแผลไว้อ่ะ1ทําให้เชื้อแบคทีเรียจากภายนอกไม่ได้ลอยมาตามอากาศแล้วก็เข้ามาโดนกับแผลนะครับนะแล้วก็2มันทําให้พวกเกล็ดเลือดต่างๆอ่ะมันมาเกาะอยู่ตรงผ้าก๊อซมากขึ้นทําให้เลือดมันหยุดไหลแล้วก็สมานตัวได้ดีขึ้นแต่มันอาจจะทรมานหน่อยตอนที่ดึงมันออกนี่แหละเพราะว่ามันติดแผลใช่มั้ยมันจะเจ็บวิธีการดึงผ้าก๊อซออกแบบง่ายๆไม่ให้เจ็บนะครับเอาน้ําเกลือราดนะฮะน้ําเกลือราดไม่ต้องกลัวแสบไม่ได้ราดแอลกอฮอล์ฮะแอลกอฮอล์มันทําให้แผลแสบนะฮะเอาน้ำเกลือราดเลยแต่ผ้าก๊อซแล้วก็ค่อยๆดึงออกมันก็จะไม่เจ็บนั่นเองนะฮะไม่ควรเปิดแผลเอาไว้เพราะทำให้สัมผัสอากาศแล้วอาจจะโดนเชื้อแบคทีเรียนู่นนั่นนี่แผลก็จะหายช้าลงครับผมประมาณนี้นั่นเองไว้เจอกันคลิปหน้าฮะ